Podcast Code A Easy Money อย่าวางใจในโชคอย่างเด็ดขาดนิสัยสำหรับความสำเร็จทางการเงินที่สำคัญคือนิสัยการทำประกันไว้อย่างถูกต้องว่าจะไม่มีการเสี่ยงใดๆที่คุณจะจ่ายเงินไปในเรื่องนั้นมันเป็นความน่าทึ่งที่ว่าหลายคนได้ใช้เวลาหลายต่อหลายปีในการสะสมเงินแล้วก็สูญมันไปหมดเนื่องจากไม่มีกรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียที่เหมาะสมการพัฒนานิสัยการใช้สิ่งที่เรียกว่าการคิดแบบทางเลือกที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้ first possible option WPO ให้ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเป็นไปได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้คืออะไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเตรียมการป้องกันหรือปกป้องคุ้มครองไม่ให้มันเกิดขึ้นจงอย่าวางใจในโชคความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ความใคร่อยากในสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่กลยุทธ์การวางแผนการจัดการระบบและการป้องกันภัยอย่างระมัดระวังจึงจะเป็นกลยุทธ์สำหรับชีวิตทางการเงินของคุณให้แน่ใจว่าคุณมีประกันชีวิตเพียงพอที่จะคุ้มครองครอบครัวและความจำเป็นทางการเงินอื่นๆหากมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับคุณให้แน่ใจว่าคุณมีกรมธรรม์คุ้มครองอัคคีภัยความเสียหายที่เกิดจากบ้านของคุณตรวจสอบและยกระดับกรมธรรม์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามันคุ้มครองคุ้มค่าที่จะมาทดแทนไหมประกันรถยนต์สำหรับความเสียหายและหนี้ที่ต้องรับผิดชอบทำให้แน่ใจว่ามีประกันสุขภาพที่เหมาะสมที่คุ้มครองคุณในกรณีที่ฉุกเฉินสำหรับการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่มีใครอยากจ่ายเงินเรื่องประกันแต่มันเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดซึ่งคุณสามารถทำได้บนเส้นทางไปสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยการประกันภัยต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมการปกป้องของคุณก็จะไม่ตกหากมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันประโยชน์นอกเหนือจากความคุ้มครองเต็มรูปแบบก็คือว่ามันให้ความมั่นใจอย่างสงบซึ่งช่วยให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้นในสิ่งอื่นๆที่คุณจะทำอย่าวางใจในโชคอย่างเด็ดขาดค่ะเออยู่ในวงการของประกันชีวิตมาเกือบ20ปีนะคะก็เห็นตั้งแต่คนไม่ชอบประกันเนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจค่ะแต่ปัจจุบันคนเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตมีความเสี่ยงแต่ก่อนคนยังไม่เข้าใจเพราะว่ายังคิดว่ายังไม่จำเป็นยังไม่ต้องมีแต่จริงๆแล้วการทำประกันคือเครื่องมือทางการเงินที่ดีทางเลือกหนึ่งถ้าเรายังมีเงินไม่มากพอเรายังไม่มีค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายที่ฉุกเฉินเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุต่างๆในห้างสรรพสินค้านะคะส่วนใหญ่ทำประกันวงเงินไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยทรัพย์สินเขาทำประกันค่ะคนรวยทำประกันแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยมีไม่ทำเพราะคิดว่าไม่มีเงินจะทำแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะเนื่องจากว่าถ้าเรายิ่งไม่มีเรายิ่งต้องทำค่ะเพราะถ้าเราเกิดเหตุขึ้นมาเอเคยเจอคนนึงนะคะที่ปฏิเสธการทำประกันกับเอแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาค่ะเป็นโรคร้ายต้องรักษาตัวค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักล้านค่ะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาต้องไปทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้เงินเก็บเ
ทั้งหมดที่มีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าประมาทกับชีวิตค่ะเราต้องวางแผนชีวิตของเราให้ดีการเงินของเราให้ดีวางแผนป้องกันทรัพย์สินของเราชีวิตของเราครอบครัวของเราทุกอย่างมูลค่าต่างๆทรัพย์สินที่เรามีไม่งั้นมันจะสูญหายไปหมดเลยค่ะชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะจงปกป้องความเสี่ยงจงปกป้องคุ้มครองตัวเราครอบครัวเราทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดค่ะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดนะคะจากหนังสือนิสัยเงินล้านค่ะช่องโค้ด A นะคะก็จะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money